หนิงว่าชีวิตคู่ของทุกคู่แหละไม่มีใครเนาะโยเนาะน้ำตานองไม่อยากให้วันนี้เกิดขึ้นเลยเมื่อพีเคและโยเกิร์ตออกมาเปิดใจครั้งแรกทั้งน้ำตาถึงการปิดฉากชีวิตรัก12ปีรวมถึงเรื่องที่พีเคถูกโยงเป็นพิธีกรดังขอเมียมีโลก2ใบแต่เอ๊ะกลับมีคนตาดีสังเกตเห็นช็อตเด็ดโยเกิร์ตโยนมือพีเคทิ้งขณะให้สัมภาษณ์โดยพีเคปิยวัฒน์และโยเกิร์ตณัฐชาออกมาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ว่าทั้งคู่เพิ่งเดินทางไปจดทะเบียนหย่าเมื่อเช้าของวันที่1มีนาคมนี้ก่อนที่จะมาออกรายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งการหย่าครั้งนี้ครอบครัวของโยเกิร์ตและครอบครัวของพีเคยังไม่ทราบเรื่องเลยและคาดว่าคงทราบพร้อมกันกับคนไทยทั้งประเทศในวันนี้จากนั้นพีเคก็เปิดใจต่อด้วยเสียงสั่นเครืออีกว่าก่อนอื่นต้องขอโทษทางครอบครัวของคุณโยที่ผมไม่รักษาคำพูดในวันแต่งงานได้และขอโทษคุณโยรวมถึงขอโทษครอบครัวตัวเองด้วยที่ทำไม่ได้จนมันมีวันนี้ซึ่ง12ปีที่ผ่านมาผมรักโยเสมอและทุกวันนี้ยังดูแลโยเกิร์ตต่อทำเอาโยเกิร์ตถึงกับน้ำตาคลอและเปิดใจต่อว่ายอมรับว่าชีวิตคู่ของตัวเองกับอดีตสามีพีเคมีปัญหากันจริงซึ่งการจบความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นการจบด้วยดีและขอพูดเรื่องนี้ที่เดียวและไม่ขอให้สัมภาษณ์กับที่ไหนอีกเพราะส่วนตัวโยยังหวังดีกับพี่พีเคและไม่เคยคิดร้ายกับพี่พีเคเลยแต่เราทั้งคู่เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยากันมาเป็นพี่น้องและยังสามารถทำงานด้วยกันได้อยู่พร้อมยืนยันอีกครั้งว่าการหย่าครั้งนี้เป็นการจบด้วยดีก่อนพีเคจะพูดด้วยเสียงสั่นเครืออีกครั้งว่าไม่ต้องไปปั่นข่าวอะไรไม่ใช่เรื่องจริงแต่อุบตอบถึงข่าวที่ถูกโยงไปพิธีกรชื่อดังขอเมียมีโลก2ใบว่าใช่ตัวเองหรือเปล่าเพราะ12ปีที่ผ่านมาผมรักโยเสมอและถ้าทำได้จะหาโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งขอเวลาแป๊บนึงและทุกวันนี้ยังดูแลโยอยู่ซึ่งสถานะตอนนี้เราทั้งคู่โอเคคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแถมตลอดเวลา2สัปดาห์ที่มีปัญหากันตัวเองได้คุยกับโยเกิร์ตตลอดเลยรู้สึกว่า12ปีที่ผ่านมาไม่เคยเปิดใจคุยกับโยเกิร์ตได้มากเท่านี้เลยมันเป็นความสุขมากที่ผมสามารถบอกว่าลึกๆผมรู้สึกยังไงกับโยพร้อมขอโทษโยทุกวันถ้าพี่ทำอะไรพลาดไปซึ่งตอนนี้ผมยังรักและดูแลโยเหมือนเดิมอาจจะรักมากขึ้นด้วยแต่ตอนนี้ผมจะปล่อยให้โยเป็นตัวของเขาอยากทำอะไรก็สามารถทำได้เต็มที่ที่ผ่านมาผมไม่เคยบอกโยเลยว่าผมขาดอะไรบ้างแต่วันนี้ผมได้บอกเขาถ้าหลังจากนี้ผมจะต้องโดนถล่มเชื่อว่าสักวันตัวเองก็จะผ่านไปได้แม้ดูเหมือนเรื่องราวความรักครั้งนี้จะจบลงด้วยดีแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อชาวเน็ตตาดีแอบเห็นช็อตเด็ดระหว่างที่พีเคกับโยเกิร์ตกำลังให้สัมภาษณ์มีอยู่ช่วงจังหวะนึงพีเคได้จับมือของโยเกิร์ตแต่ทางโยเกิร์ตจับมือของพีเคออกและโยนทิ้งไปเท่านั้นไม่พอขณะที่หนิงปณิตาพูดในรายการให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสมูฟออนไม่แน่หรอกวันนึงเขาอาจจะกลับมาคืนดีกันได้กลับมีคนตาดีเห็นหน้าของโยเกิร์ตหันไปมองข้างๆและถอนหายใจก่อนจะพยายามยิ้มขึ้นมาท่ามกลางโลกโซเชียลแห่วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่ว่าการจบความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นการจบกันด้วยดีหรือมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าซึ่งความสัมพันธ์ของพีเคกับโยเกิร์ตจะปิดฉากรัก12ปีแบบถาวรเหลือเพียงแค่พี่น้องหรือจะกลับมารีเทิร์นรักอีกครั้งอย่างที่พีเคหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตคู่กันอีกงานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ